ี่ขาน้ารู้นะคะว่าปุ๊กกี้โกรธเกลียดน้ามากแต่ปุ๊กกี้ฟังน้าหน่อยได้ไหมคะน้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งดวงใจไปเพียงแต่ว่าเอาละครับน้าไม่ขอแก้ตัวอะไรทั้งนั้นน่ะน้ารู้ครับว่าน้าผิดน้าผิดมากแต่น้าอยากจะบอกปุ๊กกี้ว่าน้ารักปุ๊กกี้นะคะน้ารักปุ๊กกี้เหมือนปุ๊กกี้เป็นลูกแท้ๆของน้าเลยปุ๊กกี้น้าสัญญาว่าน้าจะไม่ทำให้ปุ๊กกี้เสียใจอีกปุ๊กกี้เชื่อน้านะคะน้าไม่เคยคิดทำลายปุ๊กกี้เลยน้าเสียใจมากๆค่ะตุ๊กตาตัวนี้นายเย็บเองมันอาจจะไม่สวยไม่ดีเหมือนดวงใจของหนูแต่นายก็เย็บมันให้หนูด้วยความรักนะคะนายไม่ได้หวังว่ามันจะมาแทนที่ดวงใจของหนูได้น้าอยากจะให้ปุ๊กกี้รู้ว่าน้ารักปุ๊กกี้มากๆน้าเสียใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้าขอโทษปุ๊กกี้ยกโทษให้น้านะคะ